วิญญาณจะไปไหนหลังจากเสียชีวิตเผยความคิดชีวิตหลังความตายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวกับชีวิตหลังความตายท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับรู้หรือไม่ครับว่าเมื่อ12นาทีแรกหลังจากที่เราเสียชีวิตวิญญาณจะไปไหนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อพอสมควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตายแล้วจะไปไหนจะได้เกิดต่อหรือเปล่าจะไปนรกหรือว่าสวรรค์กันแน่เชื่อว่าหลายท่านครับคงอยากจะรู้คำตอบและในวันนี้คนอ่านข่าวก็มีสิ่งที่จะให้คำตอบจากเรื่องต่อไปนี้จริงหรือเท็จแค่ไหนขอให้รอพิจารณากันเองก่อนที่เราจะเชื่อนั้นลองมาฟังกันนะครับว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมทำไมถึงจะต้องเกิดหลายคนนั้นเกิดมามีความฝันอยากเรียนที่ดีทำงานดีๆอยากมีเงินเยอะมีรถขับมีบ้านหลังใหญ่มีแฟนสวยหล่อมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักทั้งร้อยทั้ง 8,009 ความฝันที่เราอยากมีในอนาคตแต่ทว่าหลายคนลืมคิดไปครับว่าอนาคตของเราทุกคนนั้นก็คือความตายไม่ใช่เหรอต่อให้เรามีความฝันหรือว่าไปถึงฝันแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ในกลางทางและก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับต่อให้ท่านมีแฟนมีลูกมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนสุดท้ายเราก็ต้องพัดพรากจากของรักเหล่านั้นและเมื่อท่านรู้ว่าอนาคตคือความตายทุกท่านครับแล้วเราเตรียมพร้อมกันหรือยังหากความตายมาถึงเราทำใจไว้หรือยังหากต้องพัดพรากจากของรักทุกสิ่งบนโลกใบนี้และเตรียมพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตหลังความตายคนเราทุกคนประกอบกายและจิตที่ทำให้เราสามารถพูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เหตุที่คนตายไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเพราะว่ามีแต่กายแต่ไม่มีจิตแล้วพลังงานของจิตมีพลังงานมหาศาลมากมีความเร็วกว่าพลังงานเสียงและแสงใดๆในโลกใบนี้และมีลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาที่มีความเร็วสูงมากจิตของเราเกิดดับที่ความเร็วประมาณ4ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนเราเมื่อตายปุ๊บจะต้องไปเกิดในทันที12นาทีแรกหลังจากเสียชีวิตสำคัญมากเพราะว่าจิตจะย้อนอดีตเราทั้งชีวิตตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงตอนตายขณะกำลังย้อนภาพอดีตหากจิตเราไปสะดุดที่ภาพไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีที่เป็นอกุศลเราก็จะไปในที่ที่ไม่ดีในทันทีดังนั้นก่อนตายควรจะต้องมีญาติพี่น้องคอยสวดมนต์ให้ฟังใกล้ๆเพื่อเสียงสวดมนต์จะทำให้เราระลึกถึงกรรมดีได้และไปเกิดในที่ที่ดีนั่นเองดังนั้นครับเวลาที่คนตายปุ๊บจึงไปเกิดได้ในทันทีหากจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตทันทีถ้าตายด้วยความโกรธจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าตายด้วยความหลงหรือเมาตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสีโลกใบนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วจากตัวเราเองตราบใดที่ไม่หมดกิเลสเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปในอีกด้านหนึ่งครับเรามาลองฟังกันว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรเราจะขอหยิบยกเรื่องราวคลึกโครมจาก Facebook Social Network ยอดฮิตที่ว่าที่มีคนแต่งงานกับศพโดยบุคคลที่ได้ชื่อว่าคาร์ดิลเดฟฟี่ได้มีการจัดงานแต่งงานกับคนรักที่ชื่อว่าแอนด้วยอนุภาพแห่งรักแท้ที่ยังคงรักแล้วก็อาลัยอยู่นั้นจึงทำให้เขานั้นตัดสินใจแต่งงานกับคนรักของเขาทั้งที่คนรักนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วแม้ร่างที่ไร้วิญญาณจะจากโลกนี้ไปแต่เราเชื่อว่าความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนั้นไม่มีทางเลือนลางไปจากไหนและด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เองก็กลายเป็นที่สงสัย
ของใครหลายคนว่าเมื่อคนเราตายแล้วจะไปไหนในวันนี้ครับเราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายฝากให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านเพื่อเตือนใจว่ายามมีชีวิตอยู่ควรทำดีไว้ให้มากเพราะเมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะได้ไม่มาเสียดายในภายหลังปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังจากไปนั้นหลังจากที่คนเราจากไปประมาณ 1-2 วันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจากไป7วันให้หลังเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองนั้นจากไปแล้ววิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้จากไปก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพในขณะที่วิญญาณของผู้จากไปได้ออกจากร่างชีวิตหลังความตายนั้นก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น7วันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย้ำทั้งขบและกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ที่ประกอบกรรมดี49วันหลังความตายนั้นเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย7วันในรอบที่2เมื่อวิญญาณของผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นว่าเป็นวิญญาณบาปนั้นจะทุบตีแบบไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรพากันมาทวงหนี้ส่วนวิญญาณผู้ที่ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปได้โดยปลอดภัย7วันในรอบที่3เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าหากว่าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับให้นำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ว่าก็สายเสียแล้วส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิด7วันในรอบที่4เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากซะเหลือเกินกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้นว่าผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์7วันในรอบที่5วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกแล้วได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์7วันในรอบที่6เมื่อผู้ตายนั้นมาถึงด่านคุมบัญชียมบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมในตอนที่มีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญจะส่งไปยังนรกตภูมิรับทุกข์อย่างน่าเวทนา7วันในรอบที่7เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมบาลจะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่นั้นได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ก็จะระหุโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับก็ขอให้ครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านขณะที่มีชีวิตอยู่เร่งสะสมความดีนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ลวงโลกตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็น
แต่สักวันท่านก็อาจจะเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม TRNTV คนอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตขอฝากคติสอนใจไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวจากลาและขอกล่าวคำว่าขอกราบขอบพระคุณครับ